ปีแล้วเนาะในช่วงต่อไปค่ะน้องมิ้งกับช่วง Q&A ค่ะHe's spoken to others before, and people have mentioned to him that how a celebrity would be like, the fan club would be the same. And so, do you guys feel that it's the same? And some fans actually told me that, yeah, we're as handsome as you, and he said that, yeah, he thinks so too. Yeah. Just to proceed on to the next game, just congratulations to all those who have received the prize. And right now, we'll go through a section where you guys recall, you guys wrote questions.During your registration, and Puyin will now draw questions to answer them for you guys. จะมีทั้งหมด3คำถาม3คนค่ะคำถามแรกเชิญจับค่ะครับจับนี้ยังไงจ๊ะมาค่ะกูจะไม่ได้ฟังครับขอโทษครับไม่เป็นไรมาท่านแรก first question มีคำถามเลยคำถามแรกถ้าเลือกพลังวิเศษอะไรก็ได้อยากจะเลือกอะไร if you could have any superpower what would you choose ว้าวซูเปอร์พาวเวอร์แอนดี้คอร์ถ้าเลือกได้อยากจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเทเลพอร์ตได้แล้วกันย้ายที่หรอย้ายที่แบบคิดว่าจะได้ไปที่ไหนปุ๊บก็ไปได้เลยทันทีเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบเสียเวลาแล้วผมเป็นคนไม่ชอบเดินทางยิ่งโดยเฉพาะเวลาเดินทางเดินทางไปต่างประเทศรถติดกันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ผมทรมานที่สุดคือเวลาเดินทางไปต่างประเทศทำไมอ่ะอยู่ไม่สุข รู้ไหมว่าเวลาไปแบบญี่ปุ่นหรือว่าไปอะไรที่มัน 5-6 ชั่วโมงญี่ปุ่นก็ไม่นานนะผมจะเป็นคนที่ต้องจองไฟข้ามคืนตลอดนี่คือแบบไฟเที่ยงคืนเพราะว่าผมจะได้หลับแล้วผมจะได้วาร์ปไปอีกทีก็คืออยู่ที่จุดหมายเดิมอยู่ที่ตรงนั้นแล้วดังนั้นเวลาแบบเวลาไปทำงานที่ไหนเนี่ยแล้วไฟออก5โมงเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ทรมานสำหรับผมมากเพราะว่า5โมงใช่ไหมเลเซออกจากญี่ปุ่น5โมงจะถึงเมืองไทยประมาณ 4-5 ทุ่มถ้าคุณนอนบนเครื่องอย่าหวังเลยว่าคุณกลับบ้านมาแล้วคุณจะได้นอนดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแบบสามารถเทเลพอร์ตได้So if I could choose any superpower, I would like to teleport because I hate wasting time and I hate traveling. As in, I like traveling when I'm at the place, but I don't like, like sitting in a plane or sitting in a car. ยังต่อเครื่องอีกก็ไม่ชอบมั้ยต่อเครื่องก็ไม่เอาละเที่ยวเยอะดีกว่าอย่าเลยบินยาวเวลามีจำกัดเนี่ยแค่ทุกวันนี้วาร์ปได้แค่3 4ที่เองครับเทเลพอร์ตได้ก็คงได้วันละ5-6ที่โอ้โซคูมาคนน่าจะเจ๋งนะคะถ้าแบบลูกเราสามารถเทเลพอร์ตได้จะได้เทเลพอร์ตไปหาทุกๆคนไงคะคำถามที่2นี่ก่อนนี่แหละเพราะถ้าวาร์ปได้ก็เนี่ยเวลาไปแฟนมีต่างประเทศก็ไปได้เยอะขึ้นแป๊บเดียวไปจีนมานิวไปเจอแฟนต่างประเทศได้เยอะขึ้นคำถามที่2ค่ะมาดูกันบางงานเราปล่อยไม่ได้เราเก็บทุกเม็ดและคำถามที่ตอบคือยาวไหมลูกภูวินลีครับช่วงอายุ19ปีให้หน่อยและเป้าหมายของอายุ20คืออะไร19เป็นอย่างไรดีแคปและ20มีเป้าหมายอย่างไร Could you recap last year and what are your goals for 20 years old แต่ว่าที่มีเวลาจำกัดด้วยนะปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงมันเกิดที่ผ่านมาแล้วกันครับตั้งแต่ก็คือครึ่งปีหลังของปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากเป็นช่วงที่หนักมากเป็นช่วงที่ถ่ายทุกอย่างแล้วเป็นช่วงที่ทำทุกอย่างพร้อมกันครับก็เลยรู้สึกว่าปีที่19ของเราเนี่ยมันเป็นปีที่เราได้เติบโตมากขึ้นเยอะแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการทำงานและเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรเราได้เรียนรู้เรื่องการทำงานและเรื่องการแบบสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแฟนๆเราด้วยพอแบบปีที่ผ่านมาปีที่คนเนี่ยเข้ามาในด้อมเราแบบเยอะขึ้นเยอะมากเราก็ได้เจอแบบหลายๆสถานการณ์หลายๆปัญหาก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยให้เราได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีนะตอนนี้ดังนั้นปีหน้าอยากได้อะไรหรอปีหน้าก็อยากให้ทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้หวังอะไรมากก็
ยังจะผลิตคอนเทนต์ยังจะถ่ายทุกอย่างยังจะพยายามหาอะไรให้ทุกคนมาได้ดูกับเราไปเรื่อยๆดังนั้นแปลว่าอันนี้ออกตัวไว้ก่อนแล้วกันเนาะพอครึ่งปีหลังเดี๋ยวอาจจะถ่ายไว้หน่อยเพราะว่าได้เวลาเข้าสู่ช่วงการถ่ายทำอีกรอบนึงแล้ว yeah. แต่ว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาที่เราได้เจอกันแล้วช่วงเวลาที่ให้ผมไปถ่ายทำหน่อยดังนั้นเดี๋ยวครึ่งปีหลังก็เป็นช่วงเวลาการถ่ายซึ่งก็บอกว่าปีที่แล้วหนักแล้วดูส่งว่าปีนี้น่าจะหนักกว่าเดิมอีกโอ้ย เดี๋ยวเจอกันนะผมรีแคปเป็นภาษาอังกฤษไหมเล็ก So last year ever since our what do you call it, our birthday event it has been an eventful year I've done many things I've filmed in many projects and I've learned to coexist with not coexist but learn to be with you guys more as the people who come into my life grow in numbers and grow in personalities I feel like I've learned a lot from you guys and no matter what happens I thank you for being with me andas for 20 years of age, what is that grammar? I have no idea. I have no idea what I just said. But as for this year, during the beginning of 2023, we have a lot of fan meets, right? We have a lot of events. So it's probably going to be time for the cycle to come again where I have to go start filming. So I might be gone for a bit, but don't worry, we'll see you again in a bit. คัมมิ่งซูนติดตามกันไว้คำถามสุดท้ายอย่างน้อยอ่ะก็แอบผลิตคอนเทนต์มาคลิปสั้นให้เราได้ดูกันช่วงนี้หายไปก็ดีเนาะกลับมาไม่ได้เลยเมื่อกี้แล้วคำถามสุดท้ายคือเลือกคำถามนี้เพราะว่าแผ่นมันดูใหญ่ดีน่าจะยาวสรุปสั้นเป็นรูปใหญ่จริงสรุปเป็นแค่รูปโอเคยาวแล้วจ้ะและคำถามของสุดท้ายคือแอบอยากเปลี่ยนคำถามมาอันนี้ตอบยากอะถ้ามีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับต่างชาติคุณจะเลือกใครหนังประเภทไหนที่อยากจะแสดงยากหรอแต่น่าสนใจนะ If you have the opportunity to work with international directors who would you choose and what genre of films would you like to act in ประเภทไหนอะแบบเอเชียก็เหมาะกับไว้คาเมรอนฝรั่งก็จะมีหลายท่านถูกไหมล่ะเจมส์คาเมรอนหลายท่านเลยแต่เราก็น่าจะมีในใจมั้ยคือถ้าในใจที่คิดออกตอนนี้คือเป็นพวกกับที่นักแสดงหลายคนพูดเราว่าทำงานด้วยแล้วได้อะไรจากเขาเยอะมากคือควินทารันติโนอุ้ยมันแต่ว่ามันจะดูรุนแรงมากเลยนะก็รู้สึกว่าดูจากกันใช่ไหมคือรู้พอคิวบิลพวกคิวบิลใช่แต่ล่าสุดก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเดจังก็อันเชนถ้าใครได้ดูมันจะเป็นหนังแบบฟิลหนังจะจัดเลยอ่ะเรียกว่าแบบดิบเถื่อนใช่ซึ่งรู้สึกว่ามากถ้าได้ทำงานกับเขาเราน่าจะได้พัฒนาตัวเองไปขั้นครับผม so if I had the chance to work with a director I would say Quentin Tarantino becauseI feel like his films really have something that you can't really find with other directors, and I feel that I would learn a lot by working under him. และนี่นะคะคือ3คำถามในช่วง Q&A ค่ะ คำถามที่ท้ายตอบยากมากเลย เฮ้ยจะเหมือนได้อีกแง่มุมนะ เรารู้สึกว่าไม่คิดว่าเธอในภาพลักษณ์นี้จะเลือกผู้ชายคนนี้ที่เรียกว่าแบบโหทำไมคิดว่าจะเลือกแบบพ่วงกับอารมณ์ประมาณไหนอย่างเจ้ทำไมเจ้ว่าน่าจะเลือกแบบว่าเจมส์คาเมรอนอยากเล่นอวตารอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบทาสีตัวเองเป็นสีเงินไม่เป็นไรชีวิตนี้เคยทาสีเป็นเขียวม่วงแล้วพอแล้วมีแค่บางคนเก็ตดังนั้นจุ๊บไว้รู้กันอยู่แค่นี้พอแล้วคนอื่นไม่ต้องรู้หรอกแต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆว่าเขียวม่วงคืออะไรลองไปหาดูอาจจะหาเจอด้วยคืออะไรอ่ะน้องเคยทาสีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใครดูก็ลองแชร์กับเพื่อนได้เอาเป็นว่าอยากเล่นเกมแล้วเราอยากกระชับเวลามากๆขึ้นด้วยเพราะว่า
คือการจะเจอกันครั้งนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าอย่างที่น้องบอกไปว่าช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะแต่งานอย่างเงี้ยคือมันคือความใกล้ชิดกันไม่มีแบรนด์เข้ามาเกี่ยวมีแค่เราและเราเท่านั้นเลยเราเลยมีเกมนี้มาเล่นกันค่ะกับเกมทายใจค่ะ alright let's move on to the next game in this game we'll let the no points had the best we'll play this game called the telepathy gameเกมนี้นะคะเราจะมีกระดาษมาให้คุณนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะมีทั้งสองหน้านะคะให้คุณนะคะเลือกคำตอบนะคะที่ตรงใจน้องมากที่สุดค่ะน้องมิ้นโอเค so we'll be using the heart shaped paper that's placed on everyone's seats the heart shaped paper has two sides which is blue and white and the whole goal of this game is to match with Pui นี่จะบอกว่าจะมีผู้ที่เข้ารอบแค่จำนวนจำกัดนะฮะแล้วจะบอกเลยว่าเราขอให้ทุกคนนะฮะซื่อสัตย์ไม่โกงไม่เปลี่ยนคำตอบนะจ๊ะ We hope that everybody will be true to your answers and do not change your answers in any way นะคะเลือกคำตอบไหนให้คำตอบนั้นหันหน้าไปหาทางหน้าเวทีนะจ๊ะก็คือสมมติว่าเลือกสีฟ้าก็ให้หันหน้ามานะฮะเลือกสีขาวก็ให้หันหน้ามาหันออกนะจ๊ะเรามีแผ่นป้ายอยู่ในมือไหมจ๊ะโชว์นี้ไหนปีที่แล้วใครมาบ้างYou came here last year the last year's birthday event ถ้าใครมาปีที่แล้วเกมเดิมเลยแต่คำถามไม่แน่ใจว่าคำถามเดิมหรือไม่คำถามเปลี่ยนไปนะฮะ But the questions are different ข้อแรกถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเล่นกันภูวินชอบรถสีอะไรระหว่างสีเทาและสีขาวสีอะไรสีเทาหรือสีขาวครับเลือกแล้วนะฮะอยู่บนหน้าจอนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะโอเคผู้มีหันหลังหันหลังนะจ๊ะจะได้ไม่ไปแอบถ้าพร้อมแล้ว3 2 1คำตอบครับผู้มีสีขาวครับว้ายมันยากอ่ะแต่สีขาวอันดับหนึ่งในใจมันก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งในใจด้วยสีขาวอ่ะรถสีขาวใครที่ตอบถูกในข้อนี้นะคะเชิญลุกขึ้นค่ะ stand up ค่ะ everyone who answered right can please stand up เยอะเลยไม่แต่มันขึ้นหายไปครึ่งเลยนะมีบางคนเยอะมากเลยอ่ะต้องนั่งนะฮะย้ำอีกหนึ่งรอบนะน้องมีนว่าห้ามเปลี่ยนคำตอบนะจ๊ะ please do not change your answer and to put your answers ข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่สองคำถามคือระหว่างกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์อะคูติกหันหลังค่ะหันหลังค่ะไม่ใช่แค่พวกคุณหนักใจนะข้อตอบตอนนี้ก็โคตรหนักใจเลย it's not just you guys I have trouble choosing the correct answer as well electric guitar or acoustic guitar ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1คำตอบครับผู้วินกีตาร์ไฟฟ้าไม่ชอบครับบูคือจริงๆแล้วอ่ะชอบกีตาร์โปร่งมากเพราะว่ามันรู้ใหม่เยอะมากไม่ถูกคือกีตาร์โปร่งมันเราไปเล่นได้ทุกที่แต่ช่วงนี้ไงแต่ว่าวันนี้ในการง่ายในการเริ่มการเล่นอะความง่ายของมันความแบบฟิลอะกีตาร์ไฟฟ้าได้ฟิลกว่าลูกเราแบบรีบหนีเลยหล่อเลยข้อต่อไปรักแรกหรือเพลงรักทำไมดูหาเรื่องให้ผมไปเจ็บหรอก็แท็กน้องไปได้ถ้าพร้อมแล้วหันหลังจากเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยเอาแน่ตอนนี้คุณไม่รู้ว่าคนจะหลักใจที่เพลงหรือหลักใจที่ศิลปินหันหลังนะฮะตอบค่ะเลือกคำตอบค่ะเลือกคำตอบนะชูขึ้นมาและคำตอบ3 2 1ผู้มีTell somebody I'm not tell me you could want you so sad อย่าอยู่แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉัน
มาด้านหน้าไหมคนที่ตอบเสื้อเชิ้ตไอ้คนที่ตอบทีเชิ้ตคืออะไรคือจะได้